เรื่องสยองจากโปรตีเควันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธชีวภาพสวมชุดเกราะว่ากันว่ามันนั้นถือว่าเป็นออกยุคโบราณคล็อกย้อนกลับไปในสมัย War of the Beast ทางฮาร์เลย์ควินนั้นได้ทำการบุกเข้าบังหลวงเพื่อที่จะทำการพูดคุยกับจักรพรรดิแห่งมฤตยชาติเพื่อแจ้งข่าวสำคัญซึ่งฮาร์เลย์ควินนั้นได้บอกว่าผู้เผยวจนะชาวเอลดานั้นได้เล่าเมื่อครั้งอดีตพวกเขานั้นเคยเอาชนะออคเผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นพวกไร้วิญญาณซึ่งอยู่จุดสูงสุดของเหล่าออคนั่นก็คือคล็อกและเทียบกับเหล่าออคที่ทำการลุกลามในศึกสงคราม War of the Beast แล้วเอเลี่ยนโบราณตัวนี้นั้นตามข้อมูลเบื้องต้นแล้วในช่วงปลายของสงคราม War of Heaven ในสมัยที่เรามิติแห่งเควอสนั้นยังเฝ้ามองจากช่องว่างระหว่างมิติมองเข้ามาสู่โลกทางกายภาพเราโอวันนั้นได้ทำการเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ของเขาที่มีผิวสีเขียวครอกที่มีร่างกายแข็งแกร่งมานั้นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริงแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเว็บเวของโอวันนั้นได้ถูกแทรกแซงชะตากรรมแห่งการทำลายล้างได้มาถึงโดยทั่วไปแล้วคร็อกนั้นถือว่าเป็นบรรพบุรุษของออกมีความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและคร็อกนั้นการกล่าวถึงของพวกมันนั้นก็ได้ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งคนที่มีชื่อว่าฟาเบียสไบเออร์เจ้าแห่งการโคลนนิ่งนั้นเขานั้นกำลังทำการค้นหายีนของเหล่าไพรมาร์ทเขานั้นได้การเสาะหาไปเรื่อยๆอย่างเคร่งเครียดจนกระทั่งคนที่มีชื่อว่าซาวนาผู้ประชาการกองร้อยที่12ของฟาเบียสเขานั้นได้บังเอิญเข้าไปยังซากโบราณสถานณดาวดวงหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งทราบโบราณสถานนี้นั้นมันบอกเล่าเรื่องราวของสงคราม War of Heaven ซาโวนานั้นได้ค้นพบนักรบโบราณที่มีลักษณะเป็นผิวสีเขียวอย่างน่าประหลาดใจมันเป็นออคที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยเห็นมาสโนวานั้นได้ประเมินความสูงคร่าวๆของมันนั่นก็คือ12เมตรมันนั้นตั้งอยู่ตรงมุมสุดของส่วนนิทรรศการยังติดตั้งอาวุธร่างกายที่เยือกแข็งของมันนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยเกราะมีโครงกระดูกภายนอกที่หยาบกร้านมันนั้นเกินกว่าขีดจำกัดที่มนุษย์จะจินตนาการได้ในปัจจุบันซึ่งตอนแรกเขานั้นก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวนี้นั้นมันเป็นเผ่าพันธุ์ใดกันแน่และเมื่อสงคราม War of the Beast สิ้นสุดลงผู้เผยวจนะชาวเอลดานั้นก็ยังได้เปิดเผยว่าความร่วมมือกันระหว่างทางจักรวรรดิกับว่าเป็นโอกาสเดียวที่จะหาหนทางรอดไปด้วยกันยังมีบีสต์อีกหลายตัวที่ยังไม่มีวันตายเสียงร้องของพวกมันนั้นยังคงแพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวาลและไม่แน่ว่าบางทีพอพันธุ์ใหม่อย่างออกนั้นอาจจะพัฒนาขึ้นไปตามกาลเวลาถ้าผู้เผยแพร่วจนะนั้นยังได้เปิดเผยอีกว่าทางคอกนั้นจะถูกปลุกชีพขึ้นมาโดยเดอะบีสต์และภายใต้การนำของออกมันอาจจะนำพาไปสู่จุดจบที่คาดเดาไม่ได้เพราะว่าพวกออกนั้นอาจจะมีภาวะที่เห็นว่าทางคอกนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาจริงๆเป็นเหมือนพระศาสดาซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบการต่อสู้ระหว่างตารามันเดอร์วอลแคนกับเดอะบีสต์นั้นเดอะบีสต์ที่วอลแคนต่อสู้ด้วยนั้นอาจเปรียบได้กับว่าเป็นออกที่ใกล้เคียงกับคล็อกมากที่สุดแล้ว